ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะชาวเน็ตแชร์ภาพแฮชแท็กท้ายอินเดินช้อปปิ้งด้วยกันถึงไม่ใช่แฟนแต่น่ารักแม้ว่าทางคนใกล้ชิดของพระเอกคนดังอินสารินโรนเกียรติจะออกมาปฏิเสธแล้วว่าความสัมพันธ์ของหนุ่มอินและท้ายวสุวัตหนุ่มไฮโซทายาทตระกูลดังจะเป็นแค่เพียงเพื่อนสนิทร่วมกวนกันเท่านั้นแต่ดูเหมือนว่ากระแสจิ้นในหมู่สาววายจะไม่หยุดโดยล่าสุดมีการสร้างแฮชแท็กท้ายอินขึ้นมาเพื่อจิ้นทั้งสองหนุ่มกันโดยเฉพาะรวมทั้งกระแสจิ้นยังลุกลามไปไกลถึงหมู่แฟนๆอินเตอร์ซะด้วยในขณะที่แฟนคลับรายหนึ่งก็ขอแชร์ภาพน่ารักที่เจ้าตัวบังเอิญเจอสองหนุ่มไปเดินช้อปปิ้งด้วยกันที่ห้างแห่งหนึ่งมาให้ชมกันพร้อมบอกว่าแม้ทั้งสองคนจะมีสถานะไหนจะเพื่อนสนิทหรือคนรักกันแต่ความน่ารักของทั้งคู่นั้นพุ่งกระจายหนักมากจริงๆจ้า